สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหมุนตัดกลับภาพในอัลบั้มหรือในแกลเลอรี่ของเครื่องโทรศัพท์ Vivo Y17 กันอันนี้นี่รู้สึกว่าเออเฮ้ยดีเหมือนกันนะเขามีกลับภาพได้ด้วยเออระบบว่ามิลเลอร์ประมาณว่าอธิบายยังไงดีคือภาพมันกลับซ้ายกลับขวาอยู่เนี่ยนะเออเราสามารถกลับภาพได้ซึ่งปกติเนี่ยฟังก์ชันนี้เนี่ยไม่ค่อยเห็นในโทรศัพท์ทั่วไปนะพูดก็พูดเถอะยิ่งเป็นพีโอแอนดรอยเนี่ยหมดสิทธิ์เลยเพราะไม่เห็นอะไรเลยในพีโอแอนดรอยมันไม่มีแกลเลอรี่เลยซ้ำไปต้องไปโหลดมาติดตั้งแต่อันนี้เป็นอัลบั้มที่มีในเครื่องนี้มันก็มีให้เราใช้งานใช้การกันดูว่ามีอะไรให้เล่นก็เล่นประมาณนึงเอาหมุนภาพก่อนนะหมุนภาพประมาณว่าเราถ่ายภาพเนี่ยบางทีเราอยากถ่ายภาพแนวนอนเราอุตส่าห์นอนกล้องแต่กล้องมันนึกว่าเรายังไม่นอนประมาณว่าตัวเซ็นเซอร์ยังไม่ทำงานยังทำงานไม่ทันเรากดชัตเตอร์ไปซะก่อนภาพยังไม่หมุนเราจะมาหมุนภาพเราจะทำยังไงเออนะหมุนภาพกลับภาพตัดภาพมีตัดภาพได้ด้วยเออนะบางทีเรารู้สึกว่าเราถ่ายมาขนาด4:3เราอยากได้16:9มันก็ตัดได้นี่เนี่ยนะผมว่ามันโอเคนะเพราะมันมีให้เราเลือกตัดในขนาดที่เราต้องการเลยไม่ใช่ให้เรามานั่งกะเอาอะไรเนี่ยนะเออไปเราไปดูในอัลบั้มกันดีกว่าไปเออเข้าไปดูในอัลบั้มอย่างนั้นเข้าไปดูอัลบั้มเราก็ไปดูนี่ในกล้องเนาะเอาดูในกล้องเอาเราลองเอาสักรูปขึ้นมาก็แล้วกันแตะไปสักรูปหนึ่งเนี่ยนะแตะขึ้นมาปั๊บอันนี้เราจะมาดูฟังก์ชันเราไปดูนี่ตรงแก้ไขตรงคำว่าแก้ไขเนี่ยเขาจะมีนี่อันนี้หมุนเนี่ยหมุนตัดแล้วหมุนแล้วก็กลับภาพได้ด้วยในเวอร์ชันในฟังก์ชันนี้กดเข้าไปตรงนี้เนี่ยเขาจะมีให้เราหมุนซึ่งปกติเนี่ยเขาก็จะหมุนทีละ90องศาเมื่อกด1ครั้งก็น่าเสียดายหน่อยตรงที่ว่ามันหมุนได้ทิศเดียวเพราะบางทีเราอยากหมุนซ้ายมันหมุนแค่ขวาอย่างเดียวเราก็กดหมุนสัก3เที่ยวกว่าจะได้อย่างที่เราต้องการเช่นกดลงไป1ทีมันก็จะเป็นภาพแนวตั้งแบบนี้กดไปอีกทีมันก็จะกลับหัวกลับหางแต่ถ้าเกิดภาพเรากลับหัวกลับหางอยู่แล้วมันก็หมุนอย่างนี้มันก็จะกลับมาในทิศทางที่ควรจะเป็นแล้วเมื่อเราต้องการแล้วอย่างนี้พอแล้วแค่นี้เราก็ไปกดตรงคำว่าบันทึกเอาง่ายๆเลยนะกลับมาเหมือนเดิมก่อนกดอีก2เที่ยวก็จะกลับมาเหมือนเดิมและจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้นี่มีองศาให้เลือกด้วยมันเป็นยังไงเหรอเอานิ้วลองแตะลงไปตรงนี้แล้วเลื่อนเราจะลองเลื่อนนะแตะแล้วเลื่อนนี่เห็นนะคุณก็สามารถที่จะหมุนไปเลยนี่พี่นี่แล้วก็เลื่อนได้อีกไหมเลื่อนได้อีกไหมอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกหมดแล้วแค่นี้แหละโอเคมันได้แค่นี้แหละคือเราสามารถปรับอย่างที่เราต้องการได้เลยคือเลือกเป็นองศาเลยจะให้เอียงภาพเอียงแค่ไหนก็ได้แล้วแต่เราชอบซึ่งโอ้ผมว่าฟังก์ชันการตั้งค่าของเครื่องนี้นี่มันโอ้โหนะสุดยอดดีอ่ะเรื่องหมุนภาพพอแล้วโอเคถ้าหมุนพอแล้วคุณก็ไปกดบันทึกเอาภาพมันก็จะครอปตัดตรงนั้นตึ๊กขึ้นมาแล้วก็เป็นภาพแบบที่คุณอยากได้เลยคุณจะหมุนก็ไปหมุนเอาก็แล้วกันแล้วอย่างนั้นถ้าเกิดเราอยากตัดภาพแต่อยากตัดภาพอย่างที่เราอยากจะตัดเลยเอาง่ายๆเลยเนี่ยนะเขาก็จะมีให้เราตัดอยู่ตรงนี้นอกจากหมุนแล้วเนี่ยนะถ้าไม่หมุนเราจะตัดภาพเอากันง่ายๆเลยก็กดตรงกลางนี่แหละกดลงไปเนี่ยเขาก็จะมีให้คุณเลือกแบบต้นฉบับเออนะแบบ1:1ก็เขาก็จะเนี่ยเซ็นเซอร์ภาพคุณก็สามารถเลื่อนได้นะเอานิ้วเนี่ยแตะลงไปที่ภาพแล้วเลื่อนไปเลื่อนมาได้เนี่ยคุณจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแต่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่ได้พอเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ภาพก็จะเล็กลงอีกเขาคงไม่อยากให้คุณทำอย่างนั้นใช่ไหมนอกจากคุณจะย่อภาพขยายภาพเออคุณก็แหวกนิ้วขยายภาพขึ้นมาจะเอาแค่นี้จริงๆเหรอไม่รู้อ่ะหรือเราก็ไปเลือกต่อไหนดูซิมีอะไรอีกเราเลือกเดี๋ยวเราโยนย้อนกลับก่อนแล้วกันไม่ที่เอา1:1นะเดี๋ยวนะโอเคเราถ่ายภาพเป็น16:9มาเรารู้สึกว่าเราอยากได้นี่เอาละอันนี้เนี่ยมันเลื่อนได้อีกนะมันมีให้เลือกหลากหลายมากเลยเนี่ยมี5:7 7:5 2:3 3:2เรารู้สึกว่าถ่ายภาพเป็นแนวตั้งมาแต่เราอยากได้แนวนอนเอ้ยไม่ใช่ถ่ายภาพแนวนอนมาแบบนี้เราอยากได้แนวตั้ง
มี16ต่อ9แนวตั้งไหมไม่มีมีแต่แนวนอนโอเคแล้วไหนกดดูซิมันมีแค่นี้อ๋อถ้าเกิดเราอยากได้9ต่อ16อ๋อแนวตั้งโอเคพี่เห็นตัวเลขแล้วงงโอเคเราอยากได้แนวตั้งเราไม่กลับรูปเราจะครอปเอาตรงนี้เลยเนี่ยนะก็กดนี่มันก็จะครอปตัดตรงนี้เลยก็คือนะแล้วคุณก็เลือกได้คุณจะเลื่อนไปเลื่อนเอาว่าคุณจะเอาครอปตรงไหนล่ะคุณจะตัดตรงไหนล่ะพระเจ้านี่มันละเอียดไปไหนเนี่ยถ้าไม่ชอบกดย้อนกลับนี่ย้อนกลับกลับไปที่เดิมกลับไปที่มันเป็นต้นฉบับนี่แหละอันนี้เนี่ยในเครื่องนี้เนี่ยคุณไม่ต้องเป็นห่วงอย่างหนึ่งก็คือเวลาคุณทำการตกแต่งภาพทำอะไรกับภาพก็ตามเมื่อคุณกดบันทึกหรือว่าเซฟภาพแล้วเนี่ยภาพต้นฉบับเนี่ยจะยังอยู่เขาไม่ได้ลบภาพต้นฉบับคุณไม่ใช่ว่าเฮ้ยแต่งเสร็จแล้วภาพต้นฉบับหายไปไม่คุณแต่งปั๊บมันจะได้ภาพอีกหนึ่งภาพขึ้นมาเมื่อคุณตัดแต่งเสร็จโอเคไหมคือไม่ต้องกลัวภาพหายเอาง่ายๆเสร็จแล้วยังมีอีกอย่างนึงนอกจากครอปตัดตรงนี้แล้วเนี่ยในเลือกขนาดเลยคือบางทีเราครอปตัดเนี่ยถ้าเกิดเราลูดจากมุมเนี่ยมันก็ลูดได้นะเนี่ยอนามุมเนี่ยมันสามารถลูดได้นะนี่คุณจะเอาตรงไหนอ่ะคือบางทีมันเลือกขนาดคือมันไม่ได้เป็นขนาดมาตรฐานน่ะเวลาเราจะครอปตัดเนี่ยบางครั้งเราอยากให้เป็นขนาดมาตรฐานเพราะเวลาไปขึ้นหน้าจอของเครื่องโทรศัพท์เพื่อนเราหรือว่าเครื่องคนอื่นก็ทำเนี่ยมันจะได้เต็มหน้าจอไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันแหว่งแหว่งมันไม่ใช่ขนาดมาตรฐานนะมันเบี้ยวเบี้ยวบูดบูดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเครื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยโอเคนะคือเขามีฟังก์ชันในการเลือกตัดค่อนข้างหลากหลายมากเลยขนาดของรูปเนี่ยไม่ว่าคุณจะเอาอะไรมีมดมีมดและนอกจากนั้นก็จะมีฟังก์ชันในการกลับภาพอีกนี่ฟังก์ชันสุดท้ายเลยก็คืออันนี้นี่ในการพลิกภาพนี่กดลงไป1ทีเนี่ยพลิกเห็นไหมคุณจะสังเกตเห็นว่าสีส้มเนี่ยปกติอยู่ตรงนี้นะคุณกลับพลิกปุ๊บสีส้มกลับมาที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราเห็นแล้วนะเราถ่ายรูปเนี่ยปกติเราอยากได้สีส้มไปอยู่ตรงเนี้ยคือกลับซ้ายกลับขวาบางทีตัวอักษรนี่มันอ่านไม่ออกใช่มั้ยเวลาเราถ่ายถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้ไปถ่ายจากกล้องไหนมาก็ตามมันกลับไม่ได้มากลับในเครื่องนี้เค้ากลับให้พอตัวหนังสืออ่านไม่ออกกลับปุ๊บอ่านออกทันทีเลยคือเหมือนกระจกอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็มากดเล่นดูถ้าชอบคุณก็กดบันทึกคุณก็จะได้อีกรูปนึงขึ้นมาขอบันทึกให้ดูก็ได้อ่ะมาเค้าก็บันทึกเมื่อออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าต้นฉบับยังอยู่และตัวใหม่ก็มีขึ้นมากดแช่แล้วก็กดถังขยะลบออกไปจะเก็บไว้ทำไมเล่าก็ไม่ได้คิดจะทำแค่ทำให้ดูเฉยๆว่าถ้าเราเซฟไฟล์ภาพก็จะยังอยู่อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันหมุนตัดครอปแปะบิลเลอร์กับข้างอะไรได้หมดเลยในอัลบั้มของเครื่องโทรศัพท์ Vivo Y10ก็มีฟังก์ชันให้เล่นค่อนข้างละเอียดค่อนข้างหลากหลายเสียอย่างเดียวหาของไม่เจออันนี้ก็เอามาฝากกันแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ